สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบนี้กันค่ะก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นละ40เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาว13เซนติเมตรนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำฐาน4ค่ะจับเส้นแรกมานะคะโดยที่ให้ริบบิ้นด้านสั้นมันอยู่ข้างบนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็เอาเส้นที่2ค่ะมาคล้องเส้นที่1เอาเส้นที่3นะคะมาคล้องเส้นที่2และเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกางช่องที่4จับเอาเส้นที่3นะคะลอดผ่านช่องมันออกมาจากนั้นเราดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน4เรียบร้อยแบบนี้จากนั้นเอาเหรียญนะคะวางลงไปแล้วเราก็พับเก็บเหรียญเริ่มจากเส้นสั้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเข้าหาตัวเราจากนั้นเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาพับไปด้านซ้ายเส้นที่ชี้เข้าหาเราพับไปด้านหน้าและเส้นทางด้านซ้ายมือจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็กดโคนริบบิ้นให้เป็นรอยพับนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมาพลิกมาด้านนี้เริ่มจากเส้นสั้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเดิมจับพับเข้าหาตัวเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับหมุนชิ้นงานให้เส้นสั้นชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นก็จับริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิมเลยก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อมาพลิกมาด้านนี้ค่ะเราจะมาเริ่มทำกลีบดอกชั้นแรกกันนะคะเอาเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายจับบิดให้ปลายริบบิ้นชี้เข้าหาเราจากนั้นค่ะจับปลายริบบิ้นดึงไปด้านหน้าแล้วก็เอาปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ดึงให้กระชับก็จะได้เป็นลักษณะแหลมๆแบบนี้ต่อมาค่ะก็หมุนชิ้นงานค่ะให้ริบบิ้นมันชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับริบบิ้นนะคะดึงเข้าหาตัวเราแบบนี้เสร็จแล้วก็จับริบบิ้นดึงไปข้างหน้าแล้วก็จับปลายริบบิ้นโค้งลงข้างล่างสอดเข้าที่ช่องนี้นะคะดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้อีก2เส้นที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นค่ะบิดเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็เอาใหม่นะคะมันหลุดบิดเข้าหาตัวเราจับริบบิ้นแล้วก็เอาโค้งสอดเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ทั้ง4มุมเป็นลักษณะแหลมๆแบบนี้ต่อมานะคะเอาเส้นที่ชี้มาทางด้านขวาเนี่ยค่ะดึงให้กระชับจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะเอาโค้งลงข้างล่างลักษณะนี้เราจะปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้เลยค่ะช่องที่โคนริบบิ้นมันลอดออกมาเนี่ยแหละแล้วก็สอดคืนกลับไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งทางด้าน
ซ้ายกดกลีบนี้ลงไปข้างล่างค่ะเพื่อหลีกทางให้ปลายริบบิ้นที่เราสอดย้อนกลับมานะคะให้มันไม่เข้าไปที่ช่องของกลีบนี้นะคะจะได้ดึงง่ายๆค่ะทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นค่ะให้เราบิดริบบิ้นค่ะให้มันข้างในมันออกมาข้างนอกนะคะให้มันปลิ้นออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับมันก็จะเป็นกลีบแหลมๆลักษณะนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะต่อมาค่ะหมุนชิ้นงานให้ริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะดึงให้กระชับจากนั้นจับริบบิ้นนะคะโค้งลงข้างล่างแล้วก็สอดเข้าที่ช่องตรงนี้แล้วก็สอดนะคะกดกลีบนี้ลงไปนะคะเพื่อที่ริบบิ้นมันจะได้ไม่เข้าไปที่ช่องของกลีบนี้นะคะมันจะดึงออกยากค่ะถ้าตรงนี้มันย้อนคืนกลับมาไม่กระชับเราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้แล้วก็ปลิ้นริบบิ้นนะคะด้านในให้ออกมาข้างนอกแบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับอันนี้มองผ่านกล้องนะคะน่าจะดึงผิดเส้นมันก็จะได้แบบนี้ค่ะที่เหลือเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็เรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาทำเกสรตรงกลางจับเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราก่อนนะคะจับขึ้นมาแบบนี้ต่อมาเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาก็จับมาทับเส้นแรกเส้นที่ชี้ไปด้านหน้าก็เอามาทับเส้นที่2เส้นที่ชี้ไปด้านซ้ายเราก็จับมันวนมาทับเส้นที่3นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จับตรงจุดตัดตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนให้เป็นวงกลมค่ะนิ้วโป้งทางด้านซ้ายก็กดตรงแกนหมุนตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นค่ะเอาเส้นนอกสุดจับริบบิ้นนะคะโค้งลงข้างล่างลักษณะนี้เลยค่ะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะดันกลีบนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าริบบิ้นเรามันจะมาออกข้างล่างตรงนี้นะคะถ้าไม่ดันกลีบนี้ขึ้นไปปลายริบบิ้นมันจะเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยมันนิดนึงจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับเส้นต่อมาค่ะเอาเส้นนอกเหมือนเดิมนะคะจับริบบิ้นโค้งลงข้างล่างเอาสอดเข้าไปที่ช่องข้างล่างตรงนี้เลยนะคะใช้นิ้วค่ะดันกลีบตรงนี้นะคะขึ้นมาเปิดทางให้ปลายริบบิ้นให้มันได้ทะลุออกมานะคะดึงให้กระชับอีก2เส้นที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมค่ะThank you.
เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับมาด้านนี้เราจะมาเก็บปลายริบบิ้นนะคะก็เอาเส้นยาวเนี่ยนะคะพับกลับเข้าหาตัวเราแล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องตรงนี้หมุนชิ้นงานค่ะเอาเส้นยาวสอดเก็บปลายริบบิ้นเหมือนเดิมจากนั้นนะคะปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็ตัดออกค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เรียนโปยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ